การถึงล่าสุดเลยครับไปรับปริญญาน้องมาไปยินดีกับน้องก็ดีใจกับเขาครับคือผมชื่นชมเขามากนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวครับอะไรกับน้องพิเศษไหมครับก็ถ้าจำได้ก็คือบอกเขาว่าดีใจด้วยแล้วก็ต่อไปนี้คงแบบได้ทำงานอย่างเต็มที่ครับตามที่เขาหวังตามที่เขาฝันเอาไว้เขาอยากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขอะไรเงี้ยคุณตาคุณยายเขาเนี่ยครับมีของขวัญให้เขาไหมคะเรียนจบมันก็แทบจะไม่ได้เรียกว่าเป็นของขวัญ นะผมไปเจอหมวกไหมพรมแล้วผมว่ามันน่ารักแล้วนึกถึงเขาก็ซื้อสีนึงมาให้เขาอีกสีนึงเราเก็บไว้ใช้เองแค่คำอบอุ่นนี้เหรออะไรนะครับแค่คำอบอุ่นไม่ได้คิดว่าแทนเขาอบอุ่นแต่ยังไงมีความหมายยังไงไม่ครับไม่ใช่คือว่าผมถ่ายละครแล้วมันตัดผมไม่ได้ต้องไว้ผมยาวเวลาไปไหนเลยเดี๋ยวนี้เลยใส่หมวกแทนแล้วมันมีอีกสีนึงพอดีก็เลยนึกถึงว่าเออถ้าเขาใส่ก็น่าจะน่ารักดีครับแต่เห็นว่าแม่เราก็ชงเข้มเหมือนกันนะครับคอมเมนต์คนพูดถึงเรื่องแม่ผมไม่กินเหล้านะแม่ผมไปดูแซวคอมเมนต์เข้มจะเราเคยแซวนิดนึงบอกปัญญาใจแล้วต่อไปก็เดี๋ยวผมให้เบอร์คุณแม่แล้วก็โทรถามคุณแม่แล้วกันก็ผมคิดว่าคุณแม่ก็คงจะเป็นคนตลกครับแม่เป็นคนอารมณ์ดีแล้วคุณแม่ก็รักนิชาซึ่งเราว่าเขาก็มีความปริญญาใจต่อเลยไหมครับอย่างที่แม่บอกไม่ผมเขินไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่คุณแม่ผมลงยังไม่ใช่หรอกครับยังไม่ได้ปริญญาใจต่อครับเราพอเราเห็นแคปชั่นนี้อะไรอย่างเงี้ยปริญญาโทดีกว่าพอเราได้เห็นแคปชั่นนี้ถามคุณแม่ไหมว่าแม่ยังไงเห็นครับเห็นก็คิดแล้วแหละว่าเป็นเรื่องแน่เลยแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่ครับคุณแม่อยากลงผมก็มีหน้าที่มาตอบครับจริงๆว่าแม่เราชงเข้มไหมครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเข้มใช้ได้เลยครับแทบจะเพียวได้เลยครับผมครับแต่ว่าก็คุณแม่ครับคุณแม่แกมีความสุขแกก็เมตตาเอ็นดูนิชานะครับแล้วเรามันเป็นเรื่องดีๆของน้องครับคุณแม่อยากจะเล่นมุกอยากจะพิมพ์อะไรแล้วมันทำให้แฟนๆมีความสุขคุณแม่มีความสุขเต็มที่ครับหรือเราต้องทำให้แม่มีความสุขไหมครับผมก็ทำอยู่ทุกวันนะผมก็ทำอยู่ทุกวันแต่เพียงแค่ว่าถ้าในเรื่องของความรักหรือว่าแบบเรื่องของปริญญาใจเนี่ยการศึกษาเนี่ยเรายังต้องเรียนมีปี1ปี2ปี3ปี4ครับตอนนี้ปีไหนแล้วคะจะจบไหมครับดับเตอร์ยังครับปีนี้เป็นช่วงมิดเทอมอยู่ครับตอนนี้ผมว่าเราน่าจะพอได้แล้วครับครับแต่น้องเห็นแคปชั่นแล้วน้องว่าไงบ้างน้องไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเรื่องแคปชั่นครับก็คงจะรู้อยู่แล้วคือคุณแม่ก็อารมณ์ดีครับในกรุ๊ปก็จะมีกรุ๊ปคุณแม่นิชาผู้จัดการผมผู้จัดการนิชาผมนิชาก็จะเขาก็จะคุยเล่นกันอยู่แล้วครับแต่แคปชั่นนั้นเหมือนแม่เหมือนจองน้องแบบเหมือนจองน้องจองหน้าเลยเหมือนจองน้องหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็มีวงเล็บไงว่าล้อเล่นนะตลกตลกครับอย่าเพิ่งไปจริงจังมากครับกับตัวอักษรนะแต่ว่าเราจริงจังเรื่องการทำงานเราจริงจังเรื่องความรักอะความรักเราก็จริงจังถ้าเราจะรักใครเราก็ต้องจริงจังเราก็ต้องทำให้ชีวิตเขาเอาเลยครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันน้องไม่รักน้องแล้วตอนนี้รักใครคะรักเต่าทะเลรักเต่าทะเลรักระบบนิเวศทางทะเลครับรักนิชาไหมคะไปบายครับพี่ใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวถ้ามันจบมิดเทอมปั๊บสอบไฟนอลขึ้นปี1ปี2เราค่อยว่ากันครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆครับยังอยู่ปี1ปี2อยู่ใช่มั้ยครับยังอยู่ในช่วงมิดเทอมครับอยู่ในช่วงเตรียมสอบครับ